พูดถึงณเดชน์ยาย่าแล้วคืนนี้เราจะได้ชมละครของทั้งคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือลิขิตรัก The Crown Princess ฉบับ Master Edition ครับผมที่จะออกอากาศติดกันไปจนถึงวันที่30ธันวาคมปีนี้เลยทีเดียวโดยเรื่องนี้นะคะผู้จัดพี่แอนทองประสมรวมถึงณเดชน์ยาย่าจะบอกความพิเศษอะไรบ้างที่เราจะได้ติดตามชมกันใน Master Edition เดี๋ยวไปฟังกันครับเป็นเวอร์ชันแบบ13ตอนออกอากาศในช่วงแรกๆโอเคอาจจะคล้ายๆเดิมก่อนการเล่าเรื่องในช่วงแรกแต่ว่าช่วงตั้งแต่กลางเรื่องเป็นต้นไปอะค่ะเริ่มที่จะมีบางซีนที่ทุกคนไม่เคยเห็นโลเคชันบางโลเคชันที่เมืองนอกที่ทุกคนก็ไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการตัดอะไรพิเศษพิเศษเข้ามาประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูแล้วกันค่ะว่าจะชอบกันหรือเปล่าอาจจะมีขยายความรู้สึกของอาจจะมีความพี่น้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ความกุ๊กกิ๊กอะไรบางอย่างก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังอยู่ในเส้นของความเป็นเจ้าหญิงกับองครักษ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนดูกันให้เต็มอิ่มดูกันแบบสบายๆส่งท้ายปีเก่าเพื่อจะรอปีใหม่ที่จะมาถึงค่ะดีใจค่ะได้เห็นมันคือละครเรื่องเดิมแต่ว่าแค่มีความดีเทลมีความเข้มข้นเพิ่มเข้าไปค่ะก็หวังว่าคนดูจะชอบคัดนี้ด้วยมันเป็นภาค 1.2 อะไรเงี้ยนี่แน่เลยนะครับผมว่าซีนสวยๆนะฮะที่เราไปถ่ายทำกันที่ต่างประเทศเนี่ยต้องมีอะไรเก็บไว้เยอะนะฮะแล้วก็จะเอามาออนแอร์เยอะแล้วก็มีซีนตามพวกทะเลซีนหลังจากพาร์ทที่ว่าสองคนได้แต่งงานกันยังไม่อยู่ด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงแล้วก็น่าจะมีของคนอื่นๆด้วยตัวละครอื่นด้วยว่าบทสรุปของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างประมาณนั้นก็ใช่ครับก็มีไม่รู้ว่าพี่แอนจะตัดมาเพิ่มหรือเปล่านะฮะหรือว่าถ้าทนดูไม่ได้อาจจะตัดออกก็ได้อะไรเงี้ยมีแต่เพิ่มอาจจะได้เห็นซิกแพคอาจจะได้ดูซิกแพคผมเป็น2ชั่วโมงกว่านะฮะใครที่ไม่ได้เดินทางไปเที่ยวไหนมาไหนนะฮะก็เปิดดูช่อง3นะครับผมดูละครสนุกๆกันอ๋อ oh. เข้าใจแล้วค่ะฉบับMaster Edition เนี่ยนะคะหมายถึงว่าเราจะได้ดูซิกแพคของณเดชน์นะคะเพิ่มขึ้น2ชั่วโมงครึ่งก็ดูค่ะ ก็อย่าลืมนะคะติดตามคืนนี้กันนะคะ